ครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นป .2 นะครับที่น่ารักทุกคนนะลูกวันนี้ก็ เป็นการเรียนออนไลน์นะครับปกติแล้วนะครับครูจะลงคลิปวันจันทร์และวันศุกร์นะครับแต่ว่าวันศุกร์นี้นะครับเรานัดกันส่งงานนะครับก็จะไม่ลงคลิปวันศุกร์นี้นะครับก็เลยมาลงคลิปนะครับเป็นของวันพุธนะครับวันพุธแล้วกันนะครับระหว่างรอนะครับระหว่างรอเรียนวันนี้นะครับเราจะใช้อุปกรณ์นะครับในการเรียนนะครับก็คือสมุดนะครับสมุดแล้วก็ดินสอนะครับให้นักเรียนนะครับไปหาสมุดเล่มไหนก็ได้นะครับเล่มไหนก็ได้ที่มันว่างๆลูกนะครับแล้วก็ดินสอนะครับเพื่อจะมาทำงานส่งคุณครูนะครับระหว่างรอก็ฟังเพลงไปก่อนนะครับประมาณสัก1นาที2นาทีเนาะนะครับตอนนี้ไปหาสมุดแล้วก็ดินสอได้เลยครับนะครับคงจะอุปกรณ์นะครับเตรียมพร้อมแล้วนะครับนะครับสมุดนะครับดินสอนะครับยางลบนะครับเตรียมให้พร้อมแล้วลูกวันนี้นะครับเดี๋ยวปิดจอนี้ไปก่อนวันนี้นะครับเราจะเรียนออนไลน์นะครับรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องนะครับเรื่องการลบที่มีการยืมนะครับถามว่ามันยากไหมมันก็ยากอยู่ในระดับหนึ่งนะครับก็ขอให้ลูกๆทุกคนนะครับตั้งใจฟังนะครับตั้งใจฟังนะครับว่าแต่ละขั้นตอนมันทำกันยังไงนะครับอันนี้ครูจะให้ทำในสมุดก่อนนะครับในเล่มแบบฝึกหัดนะครับนักเรียนอย่าเพิ่งไปทำนะครับอันนี้ให้ทำในสมุดก่อนเนาะเมื่อพร้อมแล้วก็ไปเลยครับเรื่องการลบนะครับการลบที่มีการยืมนะครับมันจะแตกต่างจากนะครับการลบที่ไม่มีการยืมนะครับไอ้ที่อาทิตย์ไอ้คลิปที่แล้วนะครับที่ผ่านมานะครับมันจะง่ายเนาะอาทิตย์สับเมื่อวันจันทร์นะครับมันจะง่ายนะครับแต่อันนี้ก็จะยากขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ก็มีเทคนิคเหมือนเดิมนะครับในการลบเนาะไปดูตัวอย่างครับตัวอย่างตัวอย่างนะครับอันนี้นักเรียนอย่าเพิ่งเขียนนะลูกดูไปก่อนตัวอย่างนะครับ44ลบด้วยนะครับ17 44ลบด้วย17นะครับอันนี้คือประโยคสัญลักษณ์นะครับอันดับแรกนะครับให้เราทำในให้เราเขียนเป็นรูปแบบการกระจายไปก่อนนะครับก็คือกระจาย44นะครับ
อันนี้มันมีหลักหน่วยหลัก10นะครับหลัก10ก็40บวกด้วยหลักหน่วย4นะครับอันนี้คือการกระจายเนาะแล้วนะครับลบด้วยนะครับลบด้วย17ตัวนี้ลบด้วย17เราก็มากระจายนะครับ17ก่อนนี่ก็จะได้10บวก7นะครับแต่นะครับตอนนี้มันยังลบกันไม่ได้เนาะตอนนี้มันยังลบกันไม่ได้นะครับเพราะว่าหลักหน่วยนะครับสังเกตหลักหน่วยดีๆนะครับหลักหน่วยเลขด้านบนนะครับมีจำนวนน้อยกว่านะครับมันยังลบไม่ได้นะครับมันจะแตกต่างจากการลบนะครับคลิปที่ผ่านมาเพราะว่าคลิปที่ผ่านมานะครับเลขด้านบนตรงนี้นะครับมันจะมากกว่าเลขด้านล่างนะครับแบบนั้นน่ะก็ถือว่าลบได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับก็คือเลขด้านบนมันน้อยกว่าเลขด้านล่างนะครับเราจะทำยังไงจะทำยังไงให้มันมากกว่าเลขด้านล่างตรงนี้นะครับเราก็ไปยืมครับยืมมาจากไหนยืมมาจากหลัก10ตรงนี้นะครับจากหลักหน่วยที่มีค่าเป็น4ยืมมาจากหลัก10ก็จะได้นะครับอันดับแรกนะครับก็จะขีดออกไปก่อนนะครับจาก40เขายืมไป10นะครับหลักหน่วยยืมไป10ก็เหลืออยู่30นะครับจาก40หลักหน่วยยืมไป10เหลือแค่30นะครับยืมไปทีละ10นะครับจาก4นะครับเมื่อกี้ไปยืมหลักร้อยเอ้ยหลัก10มานะครับจาก4ไปยืมหลัก10มานะครับก็จะเป็น14นะครับนะครับเปลี่ยนแล้วนะครับเป็น14มาดูลบได้หรือยังเลขด้านบนนะครับมากกว่าเลขด้านล่างหรือยังอันนี้มากกว่าแล้วนะครับมากกว่าแล้วแสดงว่าสามารถลบได้นะครับเรามาทำการลบกันเลยนะครับเมื่อกี้ไปยืมมาแล้วนะครับแล้วทำให้ค่าของหลักหน่วยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถลบได้แล้วนะครับวิธีการลบจะนับยังไงในเมื่อนะครับเลขมันเยอะนะครับนิ้วเราก็ไม่พอเรามีอยู่10นิ้วนะครับ10นิ้วจะเอานิ้วเท้ามาใส่มันก็จะลำบากหน่อยนะครับถ้าจะยืมนิ้วเพื่อนก็ไม่รู้ว่าเพื่อนจะให้ยืมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวครูมีเทคนิคนะครับในการลบเลขที่มันเยอะกว่านิ้วตัวเองนะครับดูนะครับเลข7นะครับอันนี้คือเทคนิคเลยนะครับเลข7เอาเลขด้านล่างเนี่ยนะครับไว้ในใจแล้วเราก็นับต่อไปให้มันเท่ากับจำนวนเลขด้านบนนะครับก็คือ14เอา7ไว้ในใจแล้วนับต่อไปให้มันเท่ากับจำนวนด้านบนนะครับที่เราได้เปลี่ยนมาแล้วนะครับเอา7ไว้ในใจครับ7นับไป8 9 10 11 12 13 14นะครับแล้วเราก็มาดูนะครับเมื่อกี้เรานับถึง14แล้วนะครับเมื่อกี้เรานับถึง14แล้วนิ้วที่ปรากฏขึ้นมานะครับมีกี่นิ้วนะครับก็มาลองนับดูนะครับ1นิ้ว2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้ว6นิ้ว7นิ้วนะครับปรากฏขึ้นมา7นิ้วนะครับก็คือ14ที่ลบด้วย7นะครับเหลือ7นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เรานับได้7นิ้วนะครับถ้าไม่ทันย้อนดูใหม่นะครับย้อนดูคลิปใหม่หลักหน่วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับไปดูหลัก10นะครับหลัก10ก็คือนะครับอันดับแรก0ตรงนี้กับ0ตรงนี้นะครับลบกันก็เหลือ0นะครับให้นักเรียนเติม0ไปก่อนเลยนะครับนี่เติมไปก่อนเติม0ไปก่อนแล้วมาดูตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าเลข0นะครับนี่2ตัวนี้ล
ลบกันได้ไหมนะครับลบได้นะครับเพราะว่าเลขด้านบนมากกว่าเลขด้านล่างนะครับก็คือ3มันมากกว่า1นั่นเองนะครับลบได้แล้วนะครับเทคนิคการลบก็เหมือนเดิมเอา1ไว้ในใจแล้วนับไปถึงจำนวนเนี่ยจำนวนเลขด้านบนก็คือ3นะครับเอา1ไว้ในใจนับไปถึงจำนวนเลขด้านบนนะครับก็คือ3นะครับเอา1ไว้ในใจ1นะครับ2 3นะครับกี่นิ้วนิ้วที่ปรากฏขึ้นมานะครับก็คือ2นิ้วนะครับเอา1ไว้ในใจแล้วก็นับไปจำนวนตัวเลขด้านบนนะครับ1 2 3นะครับนิ้วที่ปรากฏขึ้นมาก็คือ2นิ้วนะครับเราก็เติมไปเลยเลข2โอเคนะครับง่ายไหมครับอันนี้คือเทคนิคการลบนะครับง่ายๆนะครับพอได้พอลบครบทุกตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่เครื่องหมายบวกให้เขานะครับ20บวก7นะครับอันนี้คือในรูปแบบกระจายนะครับ20บวก7นะครับก็คือ27นั่นเองนะครับข้อนี้ตอบ27นะครับตอบนะครับ27นะครับอันนี้คือการลบนะครับที่มีการยืมนะครับตัวอย่างนี้ครูทำให้มาดูให้นักเรียนดูก่อนนะครับลบถึงแค่หลัก10นะครับแต่ว่าในแบบฝึกหัดมันจะถึงหลัก100นะครับครูยังไม่ให้ทำนะครับเดี๋ยวให้ครูทำคลิปวิธีการลบนะครับที่มันถึงหลัก100ก่อนนะครับอันนี้เอาง่ายๆไปก่อนนะครับเริ่มจากง่ายกลัวนักเรียนงงนะครับก็พยายามทำคลิปให้ถือว่าง่ายที่สุดแล้วนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครสงสัยนะครับก็ทักแชทถามเลยนะครับถามในแชทส่วนตัวครูก็ได้นะครับหรือในกลุ่ม LINE นะครับเดี๋ยวครูจะไปตอบให้นะครับโอเคนะครับอันนี้คือการลบที่มีการยืมนะครับการบ้านนะครับการบ้านที่จะส่งคุณครูนะครับวันนี้การบ้านที่จะส่งคุณครูวันนี้นะครับครูเขียนโจทย์ให้นะครับมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะครับให้นักเรียนนะครับแสดงวิธีหาผลลบนะครับการลบที่มีการยืมนะครับแสดงวิธีเหมือนครูอธิบายมาแล้วนะครับเหมือนสไลด์เมื่อกี้ที่อธิบายมาแล้วนะครับให้นักเรียนลบในรูปแบบการกระจายนะครับมีทั้งหมด4ข้อนะครับทำเสร็จแล้วนะครับถ่ายรูปส่งนะครับมายังกลุ่มนะครับกลุ่มเรียนออนไลน์ป.2เนาะทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมายังกลุ่มเรียนออนไลน์ป.2นะครับจะได้ดูว่าใครทำผิดบ้างใครทำถูกบ้างนะครับนะครับอันนี้คือการบ้านสำหรับวันนี้นะครับหากใครมีเรื่องใดสงสัยนะครับทักแชทส่วนตัวได้นะครับคลิปนี้นะครับครูก็หวังว่านักเรียนนะครับจะตั้งใจดูคลิปจนจบนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือในการส่งงานคุณครูนะครับสุดท้ายนี้ครูก็ขอขอบใจทุกคนนะครับนักเรียนทุกคนนะครับที่เรียนในรูปแบบวิถีใหม่นะครับแล้วก็ขอสวัสดีครับผม